สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันจันทร์ที่24มิถุนายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบัตรมวยชมกันอีกแล้วครับท่านณเวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านเดชณรงค์ ส.เถรพัฒน์นะครับหรือ BS มวยไทยนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวย BS มวยไทยที่กรุงเทพพระมหานครนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่58กิโลกรัมครับวันนี้เจอกับทางด้านยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วนะครับหรือพม่าน้อยสิทธิ์บุญมีนะครับนักชกจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติต้นแก้วที่จังหวัดชัยภูมินะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่55กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด121ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเดชณรงค์ ส.เถรพัฒน์ชั่งน้ำหนักได้121ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วก็ชั่งน้ำหนักได้121ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับเข่าแหลมแทงเจ็บครับเกาะตีมีเข่ายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรนฤมลสอนฤมลในยกที่2เมื่อวันที่1เมษายน2567ที่มวยไทยพันธมิตรนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเดชณรงค์ ส.เถรพัฒน์กันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดชณรงค์ ส.เถรพัฒน์นะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนตะกุดโทนวอเวียงสะเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่มวยไทยพลังใหม่รอบที่2จังหวัดเวทีราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเดชณรงค์ ส.เถรพัฒน์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชณรงค์ ส.เถรพัฒน์นะครับผมมองว่าฝีมือดีแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเดชณรงค์ ส.เถรพัฒน์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับนักชกจากสวรรณเขตของสปป.ลาวนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับหรือผู้ใหญ่ลัญชกรธงยศนะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่53กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านชายน้อยสิทธิ์โพแก้วนักชกจากจังหวัดตรังนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติกำธรนะครับอยู่กับสารวัตรแกะควรกดน้ำหนักปล่อยอยู่ที่50กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด107ปอนด์เมื่อเช้าในทางด้านเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศชั่งน้ำหนักได้107ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนทางด้านชายน้อยสิทธิ์โพแก้วชั่งน้ำหนักได้107ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชายน้อยสิทธิ์โพแก้วนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพมวยเข่าพันดุครับเกาะติดคิดตังก็ว่าได้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านชายน้อยสิทธิ์โพแก้วนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนเพชรนาคาเกียรติอธิวัตรเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรรอบที่2นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นชายน้อยสิทธิ์โพแก้วเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศกันบ้างนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับก็เป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดแรงอาวุธครบเครื่องนอกได้ในมีหนักแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนเพชรแดงวันของโอม MBK นะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่าเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับวันนี้จะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดอีสานรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวหรืออีสานใต้ทีเด็ด99หรือยอดอีสานรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวหรืออีสานใต้สิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือเอกวรรักษาหรือดาบหมื่นนครบาลหรืออุดดอนเมืองหรือหนุยสี่มุมเมืองครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมในค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99ย่านสุทธิสารสะพานควายครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่63กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านมิสเตอร์แก่นบางแสนไฟท์คลับหรือแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวหรือสอจอนงบางทรายหรือช5พยัคฆ์หรือเพชรขอนแก่นเกียรติจันเขียวหรือนาย่าปาร์ควิวนะครับหรือทรงพล KNC หรือชายมีนบุรีนักชกจากจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายมวยบางแสนไฟท์คลับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่61.5 กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านอีสานใต้ทีเด็ด99หรือยอดอีสานชั่งน้ำหนักได้125ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านมิสเตอร์แก่นบางแสนไฟท์คลับชั่งน้ำหนักได้125ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมิสเตอร์แก่นนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งโต้แรงหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของด้านมิสเตอร์แก่นบางแสนไฟท์คลับนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปแพ้น็อกให้กับทางด้านบุญชูสอบุญมีฤทธิ์ในยกที่4เมื่อวันที่10เมษายน2567ที่มวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมิสเตอร์แก่นบางแสนไฟท์คลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านอีสานใต้ทีเด็ด99หรือยอดอีสานรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวนะครับเป็นมวยสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยขวาจัดจ้านดักสาดแข้งโต้แรงขวางหน้าสู้เข่าเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านอีสานใต้ทีเด็ด99หรือยอดอีสานรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับไปแพ้น็อกให้ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ในยกที่2เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567ที่มวยมันสนั่นเมืองที่จังหวัดสารคามครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านอีสานใต้ทีเด็ด99นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมิสเตอร์แก่นบางแสนไฟท์คลับนะครับเก่าเก๋าเกมฝีมือดีอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้ผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมิสเตอร์แก่นบางแสนไฟท์คลับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรประภาพรลูกบันใหญ่หรือสอเดชพันธ์นะครับนักชกจากอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับย่านห้วยขวางอยู่กับรองเชษพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่53กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีหรือเพชรน้ำเอกสิทธิ์สามพี่น้องหรือหยกเพชรยูฟ่าบูมเด็กเซียนหรือธรรมศาสตร์คลองหลวงหรือ
สิทธิ์สามพี่น้องหรือหยกเพชรธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดปทุมธานีซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์สามพี่น้องที่จังหวัดปทุมธานีน้ำหนักปล่อยอยู่ที่51กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรประภาพรลูกบันใหญ่นะครับชั่งน้ำหนักได้108ปอนด์เท่าพิกัดพอดีส่วนทางด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีชั่งน้ำหนักได้ 108.4 ลดไป 0.4 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีครับก็วันนี้เข่าในดีครับได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนเบอร์1สอสละชีพมานะครับครับนี่คือสไตล์การชกของเพชรน้ำเอกแล้วก็ฟอร์มหลังของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านเพชรประภาพรลูกบันใหญ่กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกเสริมหมัดเสริมครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรประภาพรลูกบันใหญ่นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะคะแนนสิงห์ดำช5พยัคฆ์เมื่อวันที่12พฤษภาคม2567ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรประภาพรลูกบันใหญ่นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงท่าทะละหดดีผมออกไปที่ทางด้านเพชรประภาพรลูกบันใหญ่นะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ